สวัสดีครับผมอยู่ที่สถานีจังหวัดสมุทรปราการมาเป็นเวลา1ปี3เดือนแล้วครับอายุ18ปีครับผมมีกำหนดปล่อยตัวคือวันที่10พฤศจิกายนครับที่ผมได้ยินโครงการนี้ขึ้นมาว่าครูที่ปรึกษาผมครับเขาบอกว่ามีโครงการจากไลฟ์ทูเพย์จะให้เขียนให้เยาวชนเป็นคนคิดเป็นคนเขียนเป็นคนทำดำเนินโครงการอะไรเงี้ยครับแต่ผมเห็นว่าห้องนี้มันไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรเลยทั้งที่มันมีอุปกรณ์มีเก้าอี้ตัดผมมีแอร์ผมว่าถ้าเกิดเราต่อยอดได้อีกนิดนึงมันก็สามารถใช้งานใช้ประโยชน์ได้มากโดยส่วนตัวผมเองครับผมได้แรงบันดาลใจมาจากพี่โต้นะครับคือตอนที่ผมอยู่เมื่อปีที่แล้วครับครูป๊อปเขาได้เชิญวิทยากรเป็นโครงการของไลท์ทูเพย์นี่นะครับเขาได้เชิญวิทยากรเข้ามาก็คือพี่โต้นะครับมาเล่าเรื่องประสบการณ์ชีวิตของเขาเขาบอกว่าเขาเคยอยู่ศูนย์ฝึกมาก่อนเขาเป็นแบบรุ่นพี่พวกผมครับเขาเคยอยู่บ้านกรุณามาก่อนแล้วเขาเรียนช่างกับผมจากบ้านกรุณามาฝึกวิชาชีพแล้วเขาไปเรียนไปต่อยอดเขาทำงานจนเขาเปิดร้านของตัวเองได้ตอนนี้เขามี2สาขาคือหนึ่งเลยแน่นอนเลยครับมันเป็นวิชาชีพครับตัดผมนะครับผมมีพื้นฐานในการตัดผมนี้ครับอย่างน้อยตัดให้คนในครอบครัวได้ครับลดค่าใช้จ่ายในบ้านอะไรเงี้ยครับพอเราตัดได้พอเราชำนาญมากขึ้นเราไปเรียนเรามีทักษะเพิ่มมากขึ้นครับผมไปต่อยอดในการเรียนต่อมีเกียรติบัตรมีวุฒิบัตรของหลักสูตรการตัดผมมาเงี้ยครับอย่างนั้นเราไปเป็นลูกจ้างร้านหารายได้อะไรเงี้ยครับหรือถ้าเรามีเงินมากพอเราเปิดร้านเป็นของตัวเองมันต่อยอดได้เป็นอนาคตเป็นอาชีพได้เลยครับเรียกว่าเลี้ยงดูครอบครัวได้เลยเราอยู่ในนี้เราต้องทบทวนตัวเองนะครับว่าเราผิดพลาดตรงไหนเรามีข้อดีตรงไหนผมเข้าใจนะว่าอยู่ในนี้มันเวลานานผมรู้สึกว่าติดที่นี่นานอย่างน้อยเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสครับอย่างน้อยเราต้องหันกลับมาเรียนมาฝึกวิชาชีพถึงเราจะไม่มีวุฒิการศึกษาแต่อย่างน้อยเรามีความรู้พื้นฐานจากที่นี่ไม่ว่าจะเป็นช่างตัดผมช่างทุกอย่างหรือว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆหรือแม้แต่ความรับผิดชอบในตัวเองครับที่เราฝึกจากในนี้คือการตื่นเช้าการเราเริ่มต้นจากตัวเองได้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองครับก็คืออยากจะฝากเพื่อนๆว่าให้เราลองค้นหาตัวเองครับถ้าเราค้นพบตัวเองเราจะสามารถวางแผนชีวิตได้ว่าเราจะไปทางไหนต่อครับ